به علت لبنان و مقاومت در این زمان در زمینه‌های مختلف حتما AFP และ NNA สื่อทางการเลบานอนรายงานว่าโมฮัมหมัดเบเกอร์กาลิบาฟประธานสภาอิหร่านได้กล่าวประณามอิสราเอลระหว่างการเดินทางตรวจดูความเสียหายที่ใจกลางกรุงเบรุตเมื่อวันเสาร์ที่12ตุลาคมที่ผ่านมาหลังอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายครั้งในช่วงหลายสัปดาห์และล่าสุดเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่เป็นการโจมตีย่านบาสตาและนเวรีซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง22คนทั้งนี้คาดกันว่าเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าสังหารวาฟิกซาฟาหนึ่งในผู้นำคนสำคัญของฮิสบอลเลาะห์กาลิบาฟยังแถลงข่าวตำหนิองค์กรระหว่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคง UN หรือ UNSC ว่ามีศักยภาพที่จะยับยั้งอิสราเอลได้แต่กลับนิ่งดูได้เมื่อช่วงเช้าวานนี้กาลิบาฟได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีนาจิบมิคาติของเลบานอนซึ่งมิคาติบอกว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังพยายามผลักดัน UN ให้ผ่านมติรับรองข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะห์ขณะที่กาลิบาฟบอกว่าอิหร่านพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจทุกอย่างของเลบานอนและฮิสบอลเลาะห์ด้านเพจเจาะลึกตะวันออกกลางโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความระบุว่าประธานรัฐสภาอิหร่านขับเครื่องบินเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการด้วยตนเองตามคำเชิญของประธานรัฐสภาเลบานอนประธานสภาอิหร่านเดินทางเยือนทั้งที่เลบานอนยังถูกโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลและน่านฟ้าเลบานอนยังไม่ปลอดภัยพร้อมระบุด้วยว่าประธานรัฐสภาอิหร่านในอดีตเคยเข้าอบรมการขับเครื่องบินแอร์บัสที่ฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังระบุอีกข้อความว่าประธานรัฐสภาอิหร่านนายกาลิบาฟเยือนพื้นที่ดาฮิยากรุงเบรุตซึ่งเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลถล่มอย่างหนักมาโดยตลอดโดยไม่กลัวภัยคุกคามจากอิสราเอลในขณะที่อิสราเอลกำลังหาทางแก้แค้นอิหร่านแต่ครม.ไม่อนุมัตินั้นการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือเป็นการแสดงพลังและส่งสัญญาณชัดเจนของอิหร่านไปยังอิสราเอลทำให้ชาวเลบานอนที่สนับสนุนฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนดีใจที่ไม่ได้ต่อสู้โดยลำพังอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเครื่องบินโจมตีของอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดลงกลางตลาดที่เมืองนาบาติเย่เมืองสำคัญทางใต้ของเลบานอนซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนอิสราเอลไปราว12กิโลเมตรทำให้เกิดไฟลุกไหม้และสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับอาคารร้านค้าแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งนี้การโจมตีมีขึ้นหลังจากกองทัพอิสราเอลประกาศเตือนประชาชนให้อพยพออกจากพื้นที่ทั้งนี้ความท้าทายประการหนึ่งที่สหรัฐเป็นกังวลหากอิสราเอลทำการตอบโต้อย่างก้าวร้าวคือความเสี่ยงที่จะเกิดการโจมตีตอบโต้ซึ่งจะดึงดูดประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดย The Wall Street Journal หนังสือพิมพ์ของสหรัฐได้รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาหรับรายหนึ่งว่าอิหร่านได้ขู่ว่าประเทศอาหรับไหนที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกแล้วเปิดดินแดนหรือน่านฟ้าของประเทศให้อิสราเอลและสหรัฐทำการโจมตีอิหร่านผ่านดินแดนหรือน่านฟ้าเหล่านั้นอิหร่านก็จะทำการโจมตีตอบโต้ไปยังประเทศเหล่านั้นด้วยเรื่องนี้ทำให้ประเทศต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นที่ตั้งของฐานทัพทหารสหรัฐต่างแจ้งกลับไปยังสหรัฐว่าพวกเขาจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ทางอากาศหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในดินแดนของตนเพื่อการดำเนินการทางทหารของอิสราเอลหรือสหรัฐที่จะกระทำต่ออิหร่านขณะนี้ทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดถึงทิศทางที่อิสราเอลจะทำการตอบโต้จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลครั้งใหญ่ของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางสหรัฐก็พยายามที่จะประสานและควบคุมปฏิกิริยาของอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลได้ให้คำมั่นสวนกลับแบบทันควันว่าจะตอบโต้กลับอิหร่านอย่างรุนแรงโดยไบเดนได้สั่งการให้กองกำลังสหรัฐพยายามช่วยขัดขวางการโจมตีของอิหร่านและแสดงท่าทีคัดค้านการโจมตีฐานผลิตนิวเคลียร์หรือน้ำมันของอิหร่านอีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ